ที่ระวังหน่อยสวัสดีครับเฮียตีครับพร้อมพร้อมยอดเหล็กเพชรครับนัดใหญ่เวทีเสียหมายเจอกับลูกกี่เป็นไงบ้างครับก็ถามว่าชั่วโมงนี้เราเสียเปรียบเขาครับเพราะรูปร่างด้วยแล้วก็มวยช่วงนี้ร่างกายร่างเล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ดูแล้วเสียเปรียบและในเรื่องของการเตรียมตัวครับผมก็เตรียมตัวผมก็บอกเทรนเนอร์แล้วว่ามึงห้ามห่างแล้วกันยังไงนะครับมึงห้ามห่างนักมวยต้องปลุกให้มันขึ้นมาให้ได้เมื่อเช้ายังไม่ให้มาปกติมันต้องคลายยอดลงใจไปชั่งน้ำหนักบอกไม่ต้องดูแลยอดเลยตัวเดียวเลยช่วงเนี้ยห้ามเข้มงวดเลยใช่ครับเพราะว่าซ้อมนานแล้วครับครับเจอกับลูกจิตของอ้าวว่าหนักกันนะใช่ไหมครับก็มองยังไงมันก็มีได้เปรียบเสียเปรียบอะครับเพราะว่าคือมวยเนี่ยถ้าคุณมองจุดได้เปรียบเป็นคุณทำการบ้านไปดีคุณก็ชนะได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเสียเปรียบแล้วคุณไม่แก้ปัญหาคุณก็ชนะไม่ได้ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเรามองทางเป็นไหมแก้เกมไปเป็นไหมผมว่ามีโอกาสกดหล่นนะครับไฟนี้ก็ถามว่าไอ้กดหล่นมันก็ถามว่าไม่หล่นหรอครับใช่ไหมครับแต่ถามว่าเราก็ทำการบ้านเราไปครับใช่ไหมเพราะบางสิ่งอย่างเรื่องการบ้านมันพูดกันไม่ได้ว่าเราต้องทำแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวคู่ต่อสู้มันก็แก้ทางมาทุกอย่างคืออย่างบอกว่าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างอะไรมันก็ต้องดีขึ้นที่ที่บอกว่ายอดเหล็กเพชรสภาพเป็นรองอย่างนี้โอกาสชนะมีมากน้อยแค่ไหนครับในความคิดมองของเยติถามว่าตอนนี้ถามว่ายังไงก็เป็นรองแต่ผมคิดว่าเรามีแนวทางที่จะชนะเขาได้ครับมีช่องทางที่จะเรามีช่องทางที่จะชนะครับก็ขอให้เตรียมตัวไปเตรียมที่ไว้ก่อนใช่ครับก็อย่างง่ายอย่างง่ายหน้าอย่างก้าวหน้าเนี่ยถ้าสภาพเราเหมือนเดิมวันนั้นก้าวหน้าถึงกันเนาะใช่ไหมคราวนี้คือสภาพจิตใจเด็กมันไม่เท่าไหร่คือยังจะปลูกมันขึ้นมายังไงแค่นี้เพราะพูดเลยก้าวหน้าต่อยใหม่อ่ะถึงกันเนาะพูดถึงความมุ่งมั่นอะไรอย่างนี้ลดลงไปไหมครับสำหรับยอดเหล็กเพชรก็ธรรมชาติครับทั้งหมดช่วงแพ้เขาก็เหี่ยวแต่เราทำยังไงที่จะกระตุ้นเขาขึ้นมาเราก็อยากที่จะดันเขาขึ้นมาดันขึ้นมานี่ถ้าจิตใจเขากลับมามั่นใจเหมือนเดิมนี่แสดงว่าฟอร์มพลิกๆนี่ต้องกลับมาได้แน่ครับก็อย่างที่ผมบอกเขาว่ามวยเนี่ยทุกวันนี้วงการมวยเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือโปรโมเตอร์จัดเองเล่นเองและมีกรรมการเป็นของตัวเองนี่คือข้อเสียของวงการมวยที่วงการมวยที่พัฒนาไม่ได้นี่คือหลักเลยทุกอย่างเราเป็นหัวหน้าคณะเราก็พยายามที่จะต้องตามเกมเขาให้ทันแค่นั้นเองแล้วก็อีกหนึ่งรายการครับโอ้โหสองรายการที่ต่อเนื่องเลยจะเป็นเจอกับกลาบดำครับเนี่ยประมาณเดือนตุลาอย่างนี้สนุกครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างมวยแรกกับมวยแรกเนี่ยถามไงเราก็ได้เปลี่ยนถ้ามวยแรกขอให้เขาเดินเข้ามาอย่างเดียวเราปลูกเด็กขึ้นมาให้ได้อย่างเดียวถ้าเราปลูกเด็กขึ้นมาตอนนี้สนุกเลยแล้วมวงเฮตีเนี่ยยอดเหล็กเพชรกับกลาบดำในใครมันหนักกว่ากันแล้วคือถามว่ายังไงเนี่ยประสบการณ์หัวจิตหัวใจเราดีกว่าแน่นอนประสบการณ์หัวจิตหัวใจและมวยทางเดียวกันครับเอตีบอกว่าเจอกับกุหลาบดำเนี่ยจะง่ายกว่าง่ายกว่าลุงกิจเพราะว่าลุงกิจเขาไม่แลกด้วยอยู่แล้วเนี่ยลุงกิจถามว่าเขาไม่แลกอยู่แล้วแต่ถามว่าไม่แลกกับยอดเหล็กเพชรชอบไม่แลกก็ชอบชอบครับแต่กุหลาบดำเนี่ยมองว่าง่ายกว่าก็คือเพราะแลกแต่ในลักษณะคือเราสามารถที่จะอาวุธเราแรงกว่าประสบการณ์เราดีกว่าก็เหมือนกับกุหลาบดำต่อยกับรถเหล็กอ่ะใช่ไหมใช่ไหมแพ้เพราะอะไรน้ำหมดน้ำทนใช่ไหมน้ำหมดน้ำทนเขาดีกว่าแค่ครับประสบการณ์ดีกว่าการแก้ปัญหาดีกว่าบนเวทีครับด้านฝั่งยศตีพูดถึงแฟนมวยครับที่ติดตามผลงานค่ายทีเด็ก99ครับผมก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าวงการมวยเนี่ยมันจะเสื่อมลงเพราะว่าโปรโมเตอร์จัดเองเล่นเองแล้วก็ส่วนมากทุกคนมีเวทีเป็นของตัวเองกรรมการเขาก็จ้างมาเองมวยเล่นยากการเล่นมวยคุณต้องดูราคาเป็นหลักอย่าไปฝืนคิดว่าตัวนี้ได้เปรียบนะตัวนี้ชนะและคุณสวนอย่าไปสวนสวนหมดตัวแน่นอนครับทีนี้รายการมวยไทยศึกทีเด็ก99มวยไทยไม่คงเหตุนี้จะกลับมาไหมครับก็ผมคิดว่ามันลุมพินีเราคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะตัวผมเองนะผมคิดว่าคงไม่ได้กลับมาเพราะมันคนละขั้วผมขอบคุณเฮียตีมากๆครับผม